ปฐมบทเมื่อนักล่าสังหารกลายเป็นนักล่ารับจ้างผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่25เฮ้ยสงสัยมันรู้ทันแล้วว่ายุทธจ่าดาวเหนือพูดกับจ่ายุทธพงศ์เมื่อเข้าถึงตัวพี่ไม่ลองให้บลูสกายมันลองเอาจรวดถล่มเลยล่ะแล้วถ้าเกิดนักบินของเราอยู่กับมันไม่ซวยหรอวะผมไม่หรอกมั้งพี่เพราะมันคงต้องการเอาชีวิตไอ้การเก็บไว้เป็นเฉลยนะพี่มันอาจจะเอาไว้เป็นผลต่อรองทางการเมืองตอนหลังก็ได้มั้งไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นหรอกเหตุผลของจ่ายุทธพงศ์เข้าท่าดีจ่าดาวเหนือถึงกับเม้มริมฝีปากแน่นเป็นเส้นตรงเพราะต้องใช้ความคิดอย่างหนักใช้มือลูบคางที่ลกไปด้วยหนวดเคราพยักหน้ายอมรับในเหตุผลงั้นกำลังบางส่วนมันเอาเฉลยถอยไปแล้วสิพอรู้ว่าไม่มีทางสอยเครื่องบินมาได้แต่บางทีมันอาจจะเหลือกำลังบางส่วนถ้าไม่เฝ้ารังปืนกลอยู่ต่อไปมันก็อาจจะย้อนมาดูเหตุการณ์ที่นี่ก็ได้มั้งงั้นเราเข้าหามันเลยไม่ดีหรอพี่ดีสิวะเอากำลังเดินด้านหลังเนินเกาะสันเนินไว้5คนเดินหน้าเนิน4เดินบนสันนี่3และให้อีก2ปีกลุกหน้าเป็นสามเหลี่ยมแหลมหลังก็แล้วกันระยะต่อห่างไว้หน่อยก็ได้เจอหมดเก็บหมดไปเว้ยไม่ต้องสั่งการซ้ำอีกไม่ต้องบอกหรือกำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างใดและไม่ต้องบอกอีกด้วยใครมีหน้าที่อะไรจ่าดาวเหนือสั่งการให้ดังพอได้ยินอย่างชัดเจนเพราะเสียงเครื่องบินช่วยกบเกลื่อนให้ชุดปฏิบัติการทั้งหมดแยกออกตามเส้นทางที่แบ่งมอบกันทันทีลัดเลาะตามแนวกำบังอย่างมั่นใจเท้าที่จะหลดลงพื้นแต่ละก้าวเบากริบเงียบและเร็วสายตาสอดสายเหมือนกว้างระแวงไผ่ M16 SMA1 บรรจุกระสุนตั้งตำแหน่งการทำงานแบบซิงเกิลพร้อมกระดิกนิ้วอยู่ในมือในสภาพสมรภูมิแบบนี้เชื่อได้ว่าคงไม่มีกับระเบิดจึงช่วยให้การเคลื่อนที่ทำได้เร็วกว่าปกติจ่าดาวเหนือไอ้เล็กไอ้พรเป็นชุดที่เดินกลางโดยใช้เส้นทางบนสันเขาเป็นหลักทั้ง3คนเดินบนเส้นทางที่คนเก่าๆเคยเดินใช่ว่าจะสบายกว่าคนอื่นไอ้พรต้องระวังหลังห่างออกไปเกือบ50เมตรไอ้เล็กกับหัวหน้าชุดต้องสังเกตทั้งด้านหน้าตัวเองและด้านข้างในระยะที่เหมาะสมของรูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหลังซึ่งใช้ได้ทั้งการตั้งรับเมื่อถูกโจมตีและพร้อมจะแปรรูปขบวนทำการตีตอบโต้ได้ในทันทีทันใดชุดเดินกลางต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูมีมากกว่าทุกชุดเรื่องของการที่อาจจะต้องเดินสวนทางกับศัตรูในเส้นทางเคลื่อนย้ายนั้นพวกนักล่ารับจ้างรู้ดีแม้ไม่ต้องบอกทุกคนเข้าใจและระมัดระวังอย่างที่สุดอยู่แล้วระยะทางเกือบ3หรือ4กิโลกว่าจะถึงรังที่ตั้งปืนกลของมันพอมาได้แค่ครึ่งทางทั้ง12คนก็ต้องหยุดขบวนสัญญาณจากไอ้นบซึ่งนำหน้าทางด้านจ่ายุทธพงศ์ให้สัญญาณว่าพบศัตรูมาเวียดกง4คนอาวุธพร้อมจ่าดาวเหนือทำมือปาดคอทันทีและนั่นคือสัญญาณฆ่าแบบไม่ให้เหลือไอ้นบและทุกคนเข้าใจไอ้เวียดกงเดินตายทั้ง4เคลื่อนที่ด้วยอาการค่อนข้างระมัดระวังไอ้นบกับไอ้ชาติปล่อยให้มันล่วงล้ำลึกเข้ามาในแนวโจมตีอย่างใจเย็นแต่ปืนทั้ง5กระบอกรวมกับทางของจ่าดาวเหนืออีก2เล็งจ้องบนล่างของมันตลอดเวลาทุกย่างก้าวของมันอยู่แล้วไม่ต้องให้สัญญาณเริ่มทุกคนรู้ดีว่าควรจะเริ่มเมื่อใดเรื่องการซุ่มโจมตีแบบนี้ไม่ใช่ของยากของใหม่อะไรเลยทุกคนเคยผ่านมาแล้วอย่างโชคโชนกระทั่งได้ระยะที่เหมาะสมจ่าดาวเหนือลั่นไกนำก่อนทันทีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเสียงเงียบจากปืนติดกระบอกเก็บเสียงพวกมันไม่มีโอกาสรู้เลยว่ามีการยิงจากทิศทางใดไอ้เวียดกงทั้ง4ไม่มีโอกาสตอบโต้เลยแม้แต่นัดเดียวทั้ง4คนมีอาการหงายหลังกระแทกพื้นปืนหลุดจากมือกิ้งลงเบื้องต่ำบางคนมีโอกาสร้องบางคนไม่มีโอกาสร้องแต่ทุกคนขาดใจตายเหมือนกันหมดทำให้พวกนักล่ารับจ้าง4คนที่อยู่ต่ำกว่ามันต้องชาร์จขึ้นแล้วซ้ำให้อีกคนละนัดตามกฎแห่งการฆ่าก็คือเมื่อฆ่าแล้วต้องฆ่าให้ตายสนิทมิฉะนั้นจะกลายเป็นการตีงูหลังหักซึ่งอาจจะแหวงกัดคนตีภายหลังได้ช่วงระยะเวลาไม่ถึงนาทีที่การเดินทางต้องชะงักลงทั้งหมดรู้สึกชื่นชมกับอาวุธที่ใช้เป็นอย่างมากกระบอกเก็บเสียงกับกล้องเล็งมันมีส่วนช่วยได้ดีจริงๆกระสุนแต่ละนัดไม่มีคำว่าพลาดเป้าหมายเอาเสียเลยเครื่องบินยังคงบินวนเวียนอยู่เบื้องบนแม้เวลาเพิ่งจะบ่ายไม่น่าจะเกินบ่าย2โมงทั้ง12คนเปลี่ยนเส้นทางเดินขึ้นมาเดินบนทางที่สันเขาเพราะเชื่อว่ามันคงมีเพียงชุดเดียวที่ออกมาและเพื่อการเดินทางจะได้เร็วยิ่งขึ้นจ่าดาวเหนือจัดการติดต่อวิทยุกับบลูสกายอีกบลูสกายอีกไกลไหมกว่าจะถึงเป้าหมายพวกทางพื้นดินถามได้ทันทีพ
พราะนักบินรู้ตำแหน่งที่อยู่จากเครื่องแจ้งสัญญาณที่อยู่อัตโนมัติอยู่แล้วอีกประมาณ 1,000 เมตรโอเคขอบคุณเมื่อกี้เจอพวกมันอีก4ตอนนี้เก็บเรียบร้อยแล้วน่าเบื่อหน่ายไหมว่าบลูสกายดีดีมากคุณโชคดีมากนะนอสตาโถไอ้ก็อดแดมคุณว่าการฆ่าคนมันโชคดีหรือไงวะก็ถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็ต้องฆ่าเราไม่ใช่เหรอเออจริงของคุณตอนนี้คุณบินไปเรื่อยๆก่อนนะพอถึงรังปืนกลมาแล้วอาจจะมีข่าวนักบินให้คุณรู้บ้างก็ได้โอเคนอสตาผมจะทำตามนั้นขบวนเดินของทั้งชุดไม่ได้หยุดรีรอต่างเร่งฝีเท้าอย่างเต็มที่พอรู้แล้วว่าเหลือระยะอีกเท่าไหร่กระทั่งเหลือระยะ200เมตรสุดท้ายจึงหยุดกระจายกำลังออกเป็น3ส่วนอย่างเดิมเสียงเครื่องบินยังให้ประโยชน์อย่างเดิมภูมิประเทศยังเอื้ออำนวยในเรื่องของที่กำบังแสงสว่างในยามบ่ายช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนสะดวกโยทินเหมือนทำงานอยู่ในบ้านของตัวเองจ่าดาวเหนือเป็นตัวนำในการเจาะเข้ากลางโดยมีไอเล็กตามไปห่างๆในขณะที่อีก2พวกพยายามลัดล้อออกทั้ง2ปีกอย่างระมัดระวังกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในสายตาของจ่าดาวเหนือรังปืนกล 12.7 มิลลิเมตรกระบอกที่3ที่ได้รับการพรางโดยมีกิ่งไม้คลุมไว้ปืนตั้งจังก้าอยู่ในซอกหินที่ล้อมรอบเป็นวงกลมโดยไม่มีทางที่สะเก็ดจรวดหรืออาวุธใดๆจะเข้าถึงได้ยกเว้นจะโดนแจ็คพอตลงกลางหลุมพอดีนั่นแหละรังปืนอยู่ต่ำกว่าสันเขาลงไปเกือบ20เมตรมันต้องเลือกตรงนั้นแทนส่วนที่จะเป็นยอดเนินเพราะมีที่กำบังเหมาะสมนั่นเองแต่มันหารู้ไม่ว่าความตายจากทางพื้นดินกำลังเข้ามาเยือนพวกมันแล้วจ่าดาวเหนือสั่งการทางวิทยุให้จ่ายุทธพงษ์หาทางขึ้นไปบนสันเนินให้ได้แล้วจ่ายุทธพงศ์ก็ทำได้จริงๆไอเวียดกง4คนที่อยู่กับปืนไม่มีโอกาสล่วงรู้เลยทั้งหมดกำลังอยู่ในท่าที่สบายที่สุดเพราะรู้แล้วว่าเครื่องบินไม่เข้าโจมตีและมันเองก็คงได้รับคำสั่งไม่ต้องยิงเช่นกันห่างออกไปเกือบ50เมตรใต้ร่มไม้ทึบนั้นไอเวียดกงอีกเกือบ20คนกำลังชุมนุมกันอยู่คุณพระช่วยถ้าตาของจ่าดาวเหนือหรือของไอเล็กไม่ฝาดไปหรือถ้ากล้องเล็งขยาย16เท่าที่ปืนไม่เสียภาพที่เห็นมันต้องเป็นความจริงทหารอเมริกันผิวขาวผมสีเกือบจะบรอนถูกเชือกคล้องคอเป็นบ่วงบาดดึงพลอยเชือกตึงกับกิ่งไม้ใหญ่มือถูกมัดไขว้หลังร่างกายท่อนบนเปลือยเปล่าผิวหนังเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนกางเกงชุดนักบินยังอยู่จึงทำให้รู้ว่านั่นคือนักบินอเมริกันรองเท้าถูกถอดออกไปเหลือแต่เท้าเปล่าใบหน้าเหย่เก๋แสดงถึงความเจ็บปวดทุกทรมานมีรอยฟกช้ำดำเขียวเป็นจ้ำทั่วไปหมดแสดงว่าคงถูกซ้อมกระทำทารุณกรรมมาแล้วอย่างสะบักสะบอมบลูสกายพบพวกคุณแล้วเป็นไงบ้างเขาตายหรือยังหรือเขากำลังทำอะไรอยู่ใจเย็นๆเว้ยพักพวกไอ้เวทกงประมาณ20คนกำลังคุมตัวเขาอยู่เขาถูกมัดติดกับต้นไม้มีร่องรอยถูกทรมานและเขาก็ยังไม่ตายว่ะเดี๋ยวผมจะเอาสเต็กไว้ให้เขากินนะขอผมจัดการกับพวกในรังปืนกลนี่ก่อนก็แล้วกันยังไงยังไงคุณส่งข่าวให้ทางบก.รู้แล้วขอให้เครื่องมาบินวนต่อไปอีกแล้วกันเพราะเสียงของเครื่องบินนะมันช่วยพลังเสียงของพวกผมได้ดีโอเคคุณคอยเดี๋ยวนะโอเคนอสตาจ่าดาวเหนือไม่กลัวไอ้พวกที่คุมเฉลยอเมริกันนั่นเลยไอ้พวกนั้นไม่ยากที่จะเข้าไปฟาดฟันกับมันแต่เขากำลังหาวิธีการที่จะเก็บไอ้4คนในรังปืนกลนี้ให้ได้อย่างไรเท่านั้นแหละเพราะไอ้ปืนกระบอกนี้นี่เองที่จะเป็นปัญหาแก่พวกเขาอย่างที่สุดรู้อยู่แล้วว่าคนยังจ่าดาวเหนือนั้นมัจจุราชส่งให้มาเกิดโดยเฉพาะวิธีการฆ่าคนอันแสนจะแยบยลจึงเกิดขึ้นในสมองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นกับการที่จะสังหารไอ้เวทกง4คนนี้ความคิดจึงไหลออกมาจากสมองทันทีหลังจากใช้เวลาครุ่นคิดไม่ถึงนาทียุดเดี๋ยวเครื่องทำท่าเข้าโจมตีมันนะพอมันเข้าประจำหลุมปืนแล้วหมากแตกพร้อมๆกัน5ลูกให้มันแดกเลยนะนั่นคือแผนการที่จะให้คนทั้ง4เข้ามารวมกันแล้วตายร่วมกันจ่ายุทธพงศ์เข้าใจแล้วสั่งการต่อทันทีในขณะที่จ่าดาวเหนือจัดการเรียกบลูสกายทันทีเหมือนกันเสียงเครื่องบินตรวจการโจมตีแบบ OV-10 ครั้งกระหึ่มอยู่บนท้องฟ้าเบื้องบนไม่ได้ขาดโดยที่ตลอดเวลานั้นนักบินบลูสกายไม่ได้วนเวียนห่างจากซาก F-4 Phantom ที่ควันยังลอยกลุ่นอยู่ที่พื้นดินนั้นเลยข่าวของนักบิน F-4 เครื่องนั้นที่รู้จากพวกทางพื้นดินทำให้นักบินบนอากาศซึ่งเป็นพวกเดียวกันมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากทำให้เกิดกำลังใจที่จะคอยช่วยเหลือกันต่อไปอีกและแน่นอนที่สุดก็คือบลูสกายรายงานให้ทางบก.ทราบแล้วและพันเอกนอร์แมนเซนาธิการใหญ่เจ้าของภารกิจก็รู้แล้วเช่นกันจ่าดาวเหนืออยู่ในแนวเดียวกันของไร่เขากับไอเวียดกงเดนตายทั้ง4คนนั้นจึงไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกมันได้จ่ายุทธพงศ์กับพรรคพวกอีก4คนเท่านั้นที่เหมาะกับภารกิจเฉพาะในครั้งนี้พอพวกนั้นขึ้นไปอยู่ด้านบนขำหัวกระบาลมันอยู่แล้วเสียงของเครื่องบินได้ผลเกินคาด
เพราะมันดังกลบเสียงเคลื่อนที่ของพวกนักล่ารับจ้างได้อย่างแนบสนิทที่สุดจ่าดาวเหนือมองเห็นการเคลื่อนไหวของพวกตนเองทุกจุดทั้ง5คนทางด้านบนกำลังลัดเลาะกำบังลืบหินและต้นไม้ใหญ่ลงสู่เบื้องต่ำบางครั้งที่บางคนต้องลงคลานราบกับพื้นอาศัยเพียงซุ้มไม้เตี้ยๆเป็นที่กำบังไอ้เวทกงทั้ง4ไม่ได้สนใจทั้งเบื้องหลังของตนเองเลยต่างเฝ้าแงนคอเบิ่งมองเครื่องบินบนท้องฟ้าอย่างใจจดใจจ่อและนั่นก็คือโอกาสทองของพวกนักล่ารับจ้างนั่นเอง